ฮัลโหลฮัลเลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเกมเวทค่ะที่ได้เล่นเกมนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นเวลากลางวันอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เล่นต่อเลยแล้วกันเซฟที่หนึ่งเราต้องไปทำอะไรต่อคะตอนนี้ออกก็ไม่ได้นี่มันคืนที่เท่าไหร่แล้วคะสองปะเราต้องทำอะไรต่อคะคงจะดึกแล้วนะคะตอนนี้เอ้ยมี another entry มาแล้วลีสิคะวันที่29พฤศจิกายนปี1965นะคะฉันทำได้แล้วมันรวมกันแล้วหุ่น5ตัวฉันคิดผิดมาโดยตลอดเหรอมีหุ่น5ตัวแต่ว่ามีอะไรสักอย่าง6อันไอดอลเนี่ยตอนแรกมันควรจะมี5ตัวแต่ว่าไอตัวที่6คือใครเหรอตอนนี้เรามีมา3ตัวแล้วนะคะอ๋อนี่ไงมีของมาใหม่นะคะเอ๊ะอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงเปิดพลิกหน้าหนังสือในแต่หนังสือแต่ละหน้าเนี่ยจะมีที่ค่าหนังสืออยู่หรอช่างมันเถอะค่ะเราแปลไม่ออกเขาไม่แปลมันนะคะฉันก็ไม่อ่านไม่ออกเหมือนกันว่ามันเขียนว่ายังไงแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการวาดมันเหมือนแบบสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะคะเหมือนหนังสือคอนซีลคืออะไรแล้วนี่อะไรเนี่ยตู้เก็บเอกสารอย่างนั้นหรอมีแต่ละคนนะคนอ๋อนี่เรานั่นไปแล้วนะคะโอเคมี5คนด้วยกันโจนาธานนอร์แลนด์บรูซโคลแมนวอเตอร์เชอร์แมนอะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยรู้จักชื่อพวกนี้เลยโรเบิร์ตอะไรอะการ์เนอร์แต่ละไฟล์เนี่ยแต่ละเล่มก็จะมีรูปมี small description ก็คืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีที่อยู่ด้วยทำไมผู้คนพวกนี้โดนล่าอยู่ยังไงมีคนเขียนเล่มใหม่ๆมาด้วยโอเคอันนี้เราอ่านไปแล้วนะคะมันน่าจะให้เราเซฟได้นะนี่ไม่ใช่ต้นไม้ของฉันอันนี้จะต้องเป็นมีคนนองอยู่ข้างล่างแน่เลยไม่ใช่ฮะทำไมมันจุดๆไออันนี้คืออะไรคะอยู่บนนี้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยเครื่องอะไรอ่ะเฮ้ยเราไปกดเปิดไว้เหรออ๋อเครื่องอัดเสียงเหรอมันมีหุ่นอยู่3ตัวค่อยๆแปะซับเอาแล้วกันนะคะบางคนบอกว่ามันมีหุ่นด้วยกัน6ตัวแต่ว่าฉันหาไม่เจออ่ะคงหาเจอแค่5ตัวนะคะพรุ่งนี้จะไปที่ห้องสมุดอีกรอบบางทีอาจจะหาข้อมูลอะไรได้มากกว่านี้นะคะฉันเกลียดที่นี่จริงๆที่นี่นี่คือที่อพาร์ตเมนต์เราหรือเปล่าดูซิเวลาเท่าไหร่แล้วเอามันหยุดไปตั้งแต่ตี 5:35 นะคะหรือว่า 5:35 ก็ไม่รู้นาฬิกาเราพังแล้วนะคะไปนอนก็ได้เอานอนๆๆแย่แล้วไม่เอาหน้าไม่เอานะเราขนลุกจริงๆอ่ะนี่ขนาดเล่นตอนกลางวันนะเนี่ยเอ้ยผิดปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอนี่เช้าแล้วหรอนี่ฉันหลับสนิททั้งคืนเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้นี่มันเงียบไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ควรจะตื่นได้แล้วล่ะคืนนี้ฝันดีแต่คืนพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะคะไม่ได้ดูเลขแล้วลืมเลขไม่เปลี่ยนปะเฮ้ยพระเจ้าคุณพ่อจะเอาจากห้องแล้วมันโอ้ไม่นะเซฟนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มาอะไรกันเนี่ยเดินอันนี้คืออพาร์ตเมนต์สมัยก่อนอย่างนั้นหรอ
บางทีอาจจะไม่พออะไรคำอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอะเราแปลไม่ออกเว้ยเดินยังเดินได้แล้วไปคุยอะไรได้บ้างอันนี้หนังสือกับอะไรสักอย่างที่เราแปลไม่ออกนะเอาอ่านด้วยเต็มไปด้วยพวกมีจดมีรอยมาร์กรอยจดอะไรเยอะแยะเลยนะคะใครสักคนที่อยู่ที่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีการศึกษาหน่อยแล้วไอ้กระดาษนั้นมันคืออะไรคะบางคนพยายามที่จะแก้สมการเหรอคะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเลยแหละแต่ว่ามีอยู่ปัญหาหนึ่งที่ถูกขีดเส้นใต้ไว้2ครั้งโอ้โหเราตกคณิตนะไม่เอาอ่ะช่างมันอันนี้ยังไม่ได้ถูกแก้ฮะตู้อะไรอ่ะตู้ส่วนมากว่างเปล่านะคะมีแค่เสื้อไม่กี่ตัวอยู่ข้างในนี่ไอ้ตู้สีเขียวเหมือนกับตู้สีเขียวที่อยู่ในห้องเลยมีไฟล์อยู่ในนั้นเหมือนกันไอ้วินโดว์นี้ lead to my apartment นะคะคือมองทะลุไปเห็นอพาร์ตเมนต์ตัวเองมันควรจะนะแต่ว่ามันไม่ใช่วะเหมือนถนนที่เคยเห็นอยู่ทุกวันนะคะแต่ว่าเป็นถนนก่อนที่เขาจะมาอยู่นานแล้วถ้างั้นนี่เขาอยู่ในอดีตหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้นไม้มีซากต้นไม้อยู่ข้างใต้นี่ภาพอะไรเนี่ยมีมันเป็นภาพที่โชว์ถึงสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากท้องทะเลนะคะซินิสเตอร์เคยวะอุ้ยไอ้สมุดบ้านนี่อะไรมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาพหรอบางสัญลักษณ์เนี่ยทำให้เขานึกถึงอะไรบางอย่างแต่ว่าก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะนี่กล่องเปล่าเพราะว่ามันเริ่มจากกล่องนะตอนแรกๆแม่งมีกล่องมาตั้งอยู่ในห้องเรานะอันนี้เต็มไปด้วยกระดาษเปล่าๆเต็มไปหมดเลยเชิงเทียนตู้หนังสือโอ้คนสักคนที่ใครสักคนที่เคยอยู่ที่นี่คงจะเป็นคนที่สนใจอะไรเยอะแยะเลยนะคะมีโอ้โหหนังสือหลายอย่างเลยตู้หนังสือสองอันก็ไม่เหมือนกันแล้วเตียงทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับเตียงฉันเลยนะแต่ว่ามันต้องเป็นเตียงฉันเองแน่ๆอุ้ยมีปืนอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าไม่มีกระสุนปืนหรอคะเอ้ยกรรไกรเราต้องไปเก็บกรรไกรแน่ๆเลยน่าจะใช้ประโยชน์ได้อ้าวอะไรอะเก็บไว้ในใจเก็บทำไมตู้เย็นตู้เย็นมันเปิดไม่ได้อะนี่จะต้องเป็นห้องครัวฉันแน่ๆแต่ทำไมมันถึงเก่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเก็บกันไกลไม่ได้หรอออกได้ไหมเฮ้ยนี่ไปต่อได้อย่างไรเดี๋ยวๆยังไม่ได้ไปสำรวจห้องน้ำตรงนู้นเลยเดี๋ยวๆเดี๋ยวขอไปสำรวจห้องน้ำก่อนนะคะให้จริงคืออะไรนี่จะต้องเป็นซิงค์ของเขาแน่ๆด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีกระจกนะคะตรงนี้ล่ะยังไม่ได้เป็น empty box นะคะโอเคคงจะโชว์ห้องในอดีตนะคะแล้วก็ย้อนมาเรื่อยๆถึงปัจจุบันอันนี้ก็อีกห้องนึงโอ้ยพระเจ้าเลขพวกนั้นฉันบอกแล้วฉันไม่ได้โกหกฉันเจอมันจะต้องใช่แน่ๆเลยมั่วนะคะแล้วนี่อะไรซูชิเหรอเอาดอกไม้เอ้ยอันนี้มีทีวีแล้วนะคะน่าจะเป็นทีวีในยุค80เหมือนกับไอตะเกียงน้ำมันในห้องเขาเลยเหมือนกับช็อคบอร์ดอันเดิมเลยแต่ว่าสมการทั้งหมดมันถูกแก้แล้วอพาร์ตเมนต์นี่มันจะต้องมันดูโมเดิร์นขึ้นนะคะเหมือนมันดูโมเดิร์นขึ้นกว่าไอห้องที่แล้วที่เราเดินผ่านมามีใครมาแก้ไอ้สมการนี้อย่างนั้นหรอนี่ตัวอะไรตัวหนังสือส่วนมากเป็นนิยายนะคะ
Professor เนี่ยมาดูหน่อยฉันเห็นถนนด้วยแหละแต่ว่ามันดูแปลกๆนิดหน่อยฉันว่าฉันเริ่มจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วนาฬิกาเอาดูไม่ได้นี่ต้นไม้เฮ้ยฉันรู้จักไอ้ต้นนี้นะเหมือนกับไอ้ต้นที่อยู่ในห้องฉันเลยอ่ะเฮ้ยมีโต๊ะอะไรอย่างนี้แล้วด้วยนี่อะไรโซฟาใช่ไหมเหมือนกับโซฟาฉันเลยอพาร์ตเมนต์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนคนอยู่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแบบแต่ละยุคแต่ละยุคสั่งขยะวางเปล่าเปิดได้ป่ะโอเคบอกว่าดูเหมือนว่าทุกๆคนจะมีห้องครัวเดียวเดิมหมดเลยนะคะไม่กันกายหายไปแล้วอ่ะนี่ก็ต้องไปอ๋อแต่ตรงนี้มันปิดแล้วนี่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วไม่มีห้องแล้วนะคะมีกางเกงนอนแล้วก็มีกางเกงในน่าจะเป็นของผู้หญิงนี่อะไรเครื่องสำอางเหรออ๋ออะลามคล็อกอยู่ที่ 8:32 นี้ลาวาแลมนะคะไม่มีอะไรอยู่ข้างในโอ้ยช่างเป็นเตียงที่สวยงามอะไรอย่างนี้แล้วอะไรเนี่ยเราต้องอ๋อในห้องน้ำนั่นไงยังไม่ได้นั่นเลยโอ้โหเป็นบ้านที่สะอาดพอสมควรเลยนะคะเนี่ยนี่มันห้องน้ำที่ดีเลยเนี่ยดีกว่าของฉันอีกรู้สึกว่าคนที่มาใส่ในอพาร์ตเมนต์นี้ใหม่จะเปลี่ยนหลายอย่างเลยค่ะแล้วถ้าไม่มีน้ำเนี่ยฮะทำไมน้ำเต็มเลยอ่ะมีคนเพิ่งอาบน้ำไปเหรออ๋อทำไมไอ้นั่นมันถึงถูกแก้แล้วอ่ะเอาแปรไม่ทันเว้ยถูกแก้เอาแล้วหนังสือนี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนี่มันเป็นของโปรเฟสเซอร์เป็นไดอารี่ของโปรเฟสเซอร์นะปัญหาถูกแก้แล้วแต่ว่าฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยสักวันหนึ่งมันก็คงถูกเขียนลงบนบอร์ดเองแหละคำตอบนะแล้วก็อันนี้มันอาจจะฟังดูบ้านะแต่ว่าเจออะไรแปลกๆในอพาร์ตเมนต์หรอฉันเชื่อว่าเวลาแล้วก็พื้นที่แล้ววะอะไรโฟวอลเจออะไรแปลกๆในอพาร์ตเมนต์ด้วยเหรอแปลเยอะเหลือเกินนั่นมันฉันไปต่อไม่ได้แล้วหรอมันกำลังไล่ฉันมาแต่ว่าอะไรวะแต่ว่าบางคนกำลังอะไรสักอย่างเขาบอกว่าเขาจะเขียนนัมเบอร์ไว้ในที่ที่แข็งแรงพอหรอบางทีฟิวเจอร์เจเนเรชันอาจจะเห็นก็ได้เฮ้ยฟิวเจอร์เจเนเรชันนี่มาทิ้งเราหรือเปล่าคนรุ่นต่อไปอาจจะเห็นก็ได้นะคะไม่อยากจะพูดเดวินทูดิสอันนี้หมอไม่อยากดึงมันลงมาเกี่ยวข้องอีกต่อไปอ่ะแต่ว่าพวกเขาก็ต้องเข้าใจพวกเขาได้รวมถึงเราหรือเปล่ากลับห้องได้อ่ะโปรเซสเซอร์จะต้องทำการค้นคว้าอะไรสักอย่างที่นี่แน่ๆเลยเขารู้เกี่ยวกับหุ่นแล้วก็รวมมันเข้าด้วยกันหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาแต่ว่าก็สร้างไม่เสร็จสุดท้ายแล้วไอ้เธอแนนนี่ใครวะก็เจอแล้วก็ทำมันจนเสร็จแต่ว่าเพื่ออะไรล่ะเพื่อลิชชั่วอย่างนั้นเหรอแล้วนี่มันลอยเลยเนี่ยอ้าว number has count แล้วเขาดาว once more ตอนแรกมันเป็น5673นะตอนนี้เป็น5672แล้วแล้วพื้นลอยมันลอยแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยแล้วเอ้ยเอ้ยนี่อะไรทำไมมันหายไปอ๋อไดอารี่โอ้ยอีนั่นมันเปลี่ยนเป็นเออตู้เย็นหายแล้วฉันจะแจ็คอะไรฉันไม่อยากดื่มกาแฟอะไรเฮ้ยๆมีอะไรเขียนอยู่ตรงแถวห้องนอนเปิดคอมได้ไหมมันไม่เปิดอ่ะหรือมันพังแล้ววะเฮ้ยโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นแค่ถนนที่ว่างเปล่า
น่าจะไม่มีใครอยู่เลยพระเจ้าเราขอเข้าไปดูในห้องน้ำก่อนนะคะ Adjustment at work คืออะไรอันนี้มันผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือสีแดงฉันเคยเห็นมันมาก่อนนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่นะคะแต่ว่าไอ้นี่อะไรโอเคแล้วนี่มันอะไรเนี่ยหุ่น5ตัวเอสเปค5อันไม่รู้มันคืออะไรนะคะเรียกอันไปก่อนฮาเฟีย5เอสเปคอย่างนั้นเหรอเอสเปคเพื่ออะไรอ่ะอะไร